สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมมิกจาก SC Good Home เนาะวันนี้พามาดูบ้านเช่าเนาะที่สันกำแพงนะครับเป็น05RH040นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้าของตัวบ้านเนาะเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆตัวบ้านกันก่อนนะครับสำหรับบ้านหลังนี้เปิดเช่าเพียงเดือนละ 15,000 บาทเท่านั้นเนาะสำหรับ 05RH040 นะครับนี่นะครับที่จะเป็นบริเวณด้านหน้าเนาะเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆกันก่อนนะครับอาจจะมีหญ้าขึ้นบ้างเล็กน้อยเนาะแต่ว่าก่อนเข้าอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวก็จะให้พี่ๆพนักงานทำความสะอาดเข้ามาเคลียร์แล้วก็คลีนให้อีก1ครั้งแม่กรลีนชนะพนุ่มเนี่ยนี่เป็นด้านหน้านะครับผมก็บ้านหลังนี้ขายด้วยนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะซื้อเนาะหลังนี้ขายอยู่ที่ 3.49 ล้านบาทราคานี้ก็พร้อมโอนเลยเป็นอะไรนี่จะเป็นด้านหลังเนาะก็จะมีปั๊มน้ำแทงน้ำให้เรียบร้อยนะครับโลเคชั่นดีเนาะโลเคชั่นอยู่ที่ต้นเปาสันกำแพงเนาะเชียงใหม่ก็เป็นสันกำแพงสายใหม่ทางไปโรงพยาบาลสันกำแพงเนาะคือในอนาคตอ่ะจะมีเร็วๆนี่แหละ 2-3 ปีนี้จะมีสนามบินแห่งใหม่มาลงนะครับเป็นสนามบินเชียงใหม่ลำพูนเนาะเป็นสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2นะครับก็จะใกล้สนามบินด้วยเนาะทำให้แบบถ้าในอนาคตราคาขึ้นแน่นอนนะครับหรือใครจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นบ้านขนาด3นอน3น้ำเลยนะครับ1ห้องโถง1ห้องครัว2ที่จอดรถนะครับพื้นที่ก็60ตารางวานะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับรอบๆตัวบ้านเดี๋ยวเราพาไปเบิ่งซอบเบิ่งในบ้านกันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านกันต่อนะครับเปิดประตูเข้ามาห้องแรกที่เราจะเจอจะเป็นในส่วนของห้องโถงนะครับห้องโถงก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้ว1เครื่องนะครับผมแล้วก็ไฟภายในบ้านไม่ได้กระพริบนะครับก็เป็นที่ตัวกล้องของเราไม่ค่อยดีแล้วนะครับงงเงียแล้วเนาะก็ต้องขออภัยเนาะที่ทำให้เสียบรรยากาศในการรับชมนะครับเพื่อนๆอาจจะสังเกตหลายๆคลิปของเราหลังๆมาไฟจะกระพริบบ่อยมากนะครับแต่ความจริงไม่ได้เป็นที่ตัวบ้านจริงๆนะครับเป็นที่แบบกล้องผมเองนะครับก็หวังให้เพื่อนๆมาอุดหนุนมาสนับสนุน SC คุณหงของเราละกันเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกล้องให้มันแบบว้าวกว่านี้ละกันตอนนี้ก็ทนดูไปก่อนละกันนะครับเรียบร้อยเนาะสำหรับด้านนอกตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องแรกนะครับชั้นล่างจะมีห้องนอน1ห้องนะครับแล้วก็ชั้นบนมีห้องนอนอีก2ห้องนะครับข้างบนก็จะเป็น2นอน2น้ำนะครับนี่นะครับห้องน้ำบ้านหลังนี้จะดีตรงที่แบบในส่วนของโซนแห้งโซนเปียกจะแบ่งออกจากกันอย่างชัดเจนเนาะทำให้มันไม่ได้ใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยเวลาเราใช้เวลาอาบน้ำเงี้ยก็พื้นก็จะไม่ได้เปียกทั่วห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นห้องน้ำที่มีขนาดกว้างด้วยนะนี่เนาะก็จะเป็นบันไดเนาะที่จะขึ้นมาชั้น2นะครับข้างบนมันก็จะมี2ห้องนอนคือทางซ้ายทางขวานะส่วนตรงกลางตรงเนี้ยเราสามารถจัดไปอีกหนึ่งห้องก็ได้หรือว่าใช้เป็นพื้นที่สำหรับเป็นสเปซสำหรับทำงานหรือใครที่จะเป็นสายสตรีมเกมอะไรเงี้ยก็เซตสเปซตรงนี้ไว้เป็นพื้นที่สำหรับสตรีมเกมก็ได้นะครับนี่สำหรับขอบคุณสำหรับคนหลงทางเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่2ของบ้านหลังนี้แหมไฟกระพริบมันอยู่ในผับเลยแหมเห็นแล้วก็อยากจะเต้นต้องขออภัยจริงๆแบบมันไม่รู้จะทำไงจริงๆนะครับแบบมันก็คือว่าก็ทนไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามีงบเดี๋ยวเราจะอัปเกรดกล้องให้มันดีเยี่ยมกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มโดรนด้วยนะครับจะถ่ายแบบว่าเหมือนแบบคนจะมาเช่าบ้านหรือจะมาซื้อบ้านเงี้ยคิดว่ากำลังดูภาพยนตร์อยู่อะไรเงี้ยนี่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่3นี่เช่นเดียวกันห้องนี้จะพิเศษกว่าห้องอื่นตรงที่จะมีระเบียงด้านหน้าเนาะเราจะมีระเบียงด้วยนะครับก็จะมองเห็นวิวด้านหน้าเนาะแล้วก็ในโครงการนี้มีสระว่ายน้ำด้วยนะครับค่าส่วนกลางก็ถูกด้วยนะครับเดือนละ600ประมาณนี้นี่จะเป็นในส่วนของน้ำห้องนี้เนาะก็ห้องน้ำห้องนี้ก็ติดเครื่องทำอุ่นให้เรียบร้อยเนาะอย่างที่เราบอกไปเนาะบ้านหลังนี้ปล่อยเช่าด้วยปล่อยเช่าเพียงเดือนละ 15,000เออขอไป 15,000 บาทเท่านั้นนะครับ
ุขภาพย่ำแย่ช่วงนี้หน่อยนี่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะมองเห็นด้านล่างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าละกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ